ฉะนั้นเรื่องของhair fixture tonic เรียก hair tonic แล้วกันนะคะ so hair tonic ทำปัญหาหัวล้านผมบางผมขาวแก้ยากไหมยากมากกี่ยี่ห้อที่โฆษณาแล้วเสียเป็นกี่หมื่นกี่แสนหรือจนต้องไปปลูกผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่รู้ต้องให้อะไรกับเซลเรารู้เราต้องให้สารอาหารที่เยอะมากๆแล้วก็เล็กมากๆเราให้ชอนยันโชนะคะสารอาหารชอนยันโชแบบหมักเหมือนเซลฟิกชันนี่แหละค่ะแต่เป็นแบบน้ำแต่ว่าใส่เข้าไปในโครงสร้างนี้หยดลงไปต้องกรองบางสิ่งบางอย่างออกเพื่อให้แบบมันไม่คันเอาง่ายๆให้สารอาหารถึงต่อมเซลล์ถึงต่อมรูขุมขนนอกจากนั้นก็มีทาคานอลอานาเจนนะคะอานาเจนเบเนฟิตกับทาคานอลเรามารู้ภาวะของระยะของผมระยะของผมมีประมาณ3ถึง4ระยะจริงๆแล้วก็คือระยะที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะคะแทงผมออกระยะที่อยู่กับเรารอหลุดล่วงนะคะนี่คือ3ระยะมันจะต้องมาเวียนกลับขึ้นมาที่เกิดขึ้นใหม่คนปกติคนทั่วไปดีกว่าคนทั่วไปที่หัวล้านผมบางเนี่ยระยะนี้มันนานเกินระยะที่กำลังจะหลุดล่วงมันอยู่กับเรานานเกินมันเลยไม่สามารถแทงผมขึ้นได้ทันพอมันหลุดคือมันช้าหมายถึงไซเคิลของเราเนื่องจากอย่างที่บอกเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอย่างเงี้ยกินไม่ดีอะไรต่างๆมันก็ยืดออกไปพอยืดออกไปมันก็รอแค่ว่าหัวล้านเท่านั้นเองเพราะว่าพอมันล่วงปุ๊บมันขึ้นไม่ทันนะคะพอตรงนี้มันนานพอมันนานกว่ามันจะล่วงมันยังไม่ทันแทงไงคะความหมายคือต้องให้ระยะเนี้ยไปเร็วที่สุดไอ้นี่มันก็ขึ้นมากระชั้นทันรอบนี้ไงคะอันนี้พอหลุดปุ๊บนี่มาเลยนะคะฉะนั้นโครงสร้างของอานาเจนจะกระตุ้นตรงนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ล็อกระหว่างที่มันอยู่ที่มันยังไม่หลุดมันแน่นขึ้นตรงนี้ค่ะกระเปาะคือกระเปาะรูขุมขนมันต้องแน่นฉะนั้นก็จะเห็นว่าใช้ไประยะแรกเนี่ยแค่ที่บอกกี่วันนะคะเมื่อสักครู่ไม่ถึงอาทิตย์เห็นลายผมขึ้นแล้วขึ้นได้จริงๆแต่พอใช้ไปสัก2เดือนคุณจะต้องเห็นเลยนะว่าผมคุณเนี่ยสระผมแล้วผมร่วงจับออกมาได้แล้วหลุดคุณต้องไม่ตกใจมันจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นแต่คุณจะสังเกตว่าผมคุณไม่ได้บางลงมันจะมีผมใหม่ๆดกดำขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยเราต้องกระชั้นรอบมันแต่ถ้าภาวะของคุณที่เป็นปกติธรรมดานอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผมติดหมอนอันนั้นคุณผิดปกตินะแต่ถ้าใช้อันนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะหลุดล่วงแบบเป็นธรรมชาติแต่บางคนจะตกใจเพราะไม่เข้าใจโครงสร้างให้เข้าใจไว้เลยนะคะฉะนั้นก็จะเห็นว่าวิธีการทดลองของเราเนี่ยใน lab ก็คือโกนออกแล้วก็หยดก็จะเห็นว่าในต่อมของมันเองมันขึ้นมากขึ้นนะคะเห็นความพึงพอใจของคนที่ใช้นะสิ่งที่ต้องประกอบกันทำให้ผมขึ้นเร็วก็คือเรื่องของแชมพูกับครีมนวดสำคัญมากเพราะว่าจริงๆเมื่อหนังศีรษะมันเงาแล้วอ่ะคือขอพูดตรงๆไม่งั้นมันอธิบายยากมันก็ต้องนวดออกไปหน่อยไม่งั้นกว่ามันจะแทงออกมาได้มันยากมันจะแทงขึ้นไม่ได้เพราะตรงนี้มันตันนะคะนวดวิธีการนวดก็อย่างที่บอกว่าใช้ผมสั้นก็ใช้แค่เหรียญบาทก็ได้ผมยาวก็ใช้เหรียญ10สระครั้งเดียวนะไม่ต้องสระหลายครั้งสระครั้งเดียวแล้วก็นวดใช้อุ้งนิ้วไม่ให้เกาใช้อุ้งนิ้วนวดเพื่อเปิดเนี่ยค่ะเปิดผนังผมอ่ะเปิดผนังศีรษะหนังศีรษะให้มันหลุดออกไปบ้างให้เราทำงานเร็วขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็นวดผมก็คือลูบแค่เส้นผมโครงสร้างของเส้นผมที่จริงๆแล้วมันพังแล้วเนี่ยมันจะแตกใช่ไหมคะน้อยนักที่ยี่ห้อไหนจะทำได้เพราะมันใหญ่เกินอนุภาคมันใหญ่มันก็มาเชื่อมไม่ได้แต่ครีมนวดผมโซมันเชื่อมได้เพราะอนุภาคมันเล็กมันก็จะทำให้ผมเนี่ยมันปิดจนเป็นเส้นมีน้ำหนักกลับมาเหมือนเดิมไม่ชี้ฟูนี่แหละคือโครงสร้างที่มันสอดแทรกเข้าไปทำให้เนื้อมันเนียนเป็นอันเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ประมาณนี้เรื่องของแชมพูครีมนวด